ทีนี้มันมีอีกประเด็นหนึ่งจําเรื่องบัตรสวัสดิการแห่งรัฐได้ไหมคะที่อาทิตย์ที่แล้วประกาศว่าคนที่ผ่านหลักเกณฑ์ไปแล้วเนี่ยจำนวนเท่านี้และที่ไม่ผ่านจํานวนเท่านี้คนที่ผ่านไปแล้วก็ไปดําเนินการเรื่องบัตรต่อไปคนที่ไม่ผ่านไปอุทธร์ต่อไปก็จะมีกําหนดปฏิทินออกมาเลยว่าทําอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้เราจึงได้เห็นตอนเช้าๆเนี่ยนอกจากจะฝุ่น p m 2อที่หนาแน่นแล้วเนี่ยเราจะได้เห็นธนาคารของรัฐ อเมร์ทซนกรุงไทยคนแน่นเต็มไปหมดเลยใช่คือคากยืนต่อแถวแน่นเต็มไปหมดเลยต่อแถวยาวมากเลยนี่คือมาจากบัตรสวัสดิการแห่งรัฐล็อตนี้ก็เลยทําให้ภาพมันไม่สวยนายกเลยสั่งการว่าภ้าประชาชนผู้มีสิทธิ์แอรอัดหน้าธนาคารจุดให้บริการรอแถวเข้าคิวเนี่ยรอยยืนยันตัวตนตามสาขาธนาคารที่ร่วมกับโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ บางสาขาธนาคารในบางวันเนี่ยเช่นกรุงไทยหรือว่าออมสินคือเปิดให้คิวแบบวันละร้อยคนก็ไปแออัดกันคือมันทำไมต้องเปิดวันละร้อยก็ไม่เข้าใจอะนะเขาอาจจะมีคนไม่พอก็ปรากฏว่าวันนี้เนี่ยกระทรวงการคลังต้องออกมาประกาศพระนายกแบบทุบโต๊ะเฮ้ยต้องทำอะไรให้มันดีกว่านี้สิ กระทรวงการคลังก็เลยบอกว่าประชาชนที่ต้องการยืนยันตัวตนโครงการลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐของปี65เนี่ยซึ่งมาประกาศเอาตอนนี้เนี่ยนะสามารถใช้บริการในที่ทอกศออ,ออมศินกรุงไทยให้เปิดวันเสาร์อาทิตย์ด้วยประกาศที่ประชาชนที่ไปยืนยันตัวตนะ่ะเสา,าร,ร์อาทิตย์เริ่มเสาร์ที่11มีนาคมนี้เป็นต้นไปแล้วก็ให้ไปที่เอ่อพวกห้างด้วย<ช>ห้างต่าง,ๆ,างๆนะคะให้ผู้ลงทะเบียนเนี่ย ผ่านเว็บไซต์โครงการหรืออะไรก็ได้คือแต่เว็บไซต์โครงการเนี่ยบอกเลยว่ามัน<า>จะยากใช่แล้วมันย<า>กยากมากเ<า>ขาถึงยากด้วยเ,เขาบอกว่าให้ไปลงทะเบียนให้ให,ให้เปิดสาขาเนี่ยเสาร์อาทิตย์ในห้างสาขาในห้างเสาร์อาทิตย์เนี่ยให้เปิดเดอเลยคือจากเันงสุกแล้วก็ให้เปิดเสาร์อาทิตย์แล้วก็พูดในห้างแล้วก็ให้เพิ่มสำนักงานครังจังหวัดที่ทําการอำเภอเขตกรุงเทพ แล้วสํานักง,งานเมืองพัทยาลดความแออัดจากธนาคารให้เอากระจายออกไปค่ะโอ้ยฉันก็แปลกใจนะทุกครั้งเลยก็แออัดแล้วก็ไม่คิดอะ่ะ <c oughs> ทำไมไม่ฉันก็ไม่เข้าใจ <c oughs> อะไรก็เราก็ไม่เข้าใจหลายอย่างแต่ฉันขายเสื้อก่อนแล้วกันเนาะ <c oughs> <c oughs>